สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาไพรวัลย์ลั่นทัดศึกจริงๆสำนักพุทธโดนแฉแน่สืบเนื่องจากกรณีที่พระมหาไพรวัลย์วรวันโนไลฟ์สดพูดจุดประสงค์ว่าพระมหาไพรวัลย์จะสึกจากเป็นพระหากพระราชปัญญาสุธีหรืออุทัยยานโนทโยผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองไม่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองซึ่งมีช่วงตอนหนึ่งพระมหาไพรวัลย์ร้องไห้ออกมากลางไลฟ์สดนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านพระมหาไพรวัลย์ได้ไลฟ์สดอีกครั้งคู่กับพระมหาสมปองตาลปุตโตซึ่งมีตอนหนึ่งพศรุ่นน้องได้ระบายออกมาอีกครั้งด้วยท่าทีจริงจังถึงเรื่องที่ตนเองจะสึกว่าถ้าศึกจริงๆสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้โดนเปิดโปงอีกมุมอย่างแน่นอนซึ่งจากน้ำเสียงดูเหมือนว่าสำนักพุทธจะไม่ได้โดนพูดถึงในทางที่ดีพระมหาไพรวัลย์ระบุว่าตนไม่ได้ข่มขู่แต่อย่างใดแต่สิ่งที่สำนักพุทธได้กระทำไว้กับตนอย่างไรหากเป็นฆราวาสแล้วตนจะพูดออกมาให้หมดพร้อมทั้งยังยกตัวอย่างอีกด้วยว่าเช่นจดหมายที่ส่งมาหาตนที่กำลังอยู่ในสถานะพระสงฆ์มีจดหมายมาถึงไม่น้อยพระสอนไพรวัลย์พูดต่ออีกว่าถ้าศึกแล้วมีสื่อมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาตมาจะพูดถึงคุณแบบหนักๆแบบเต็มๆพระสงฆ์ก็เหมือนกันเราจะเจอกันแบบเจ้งกว่านี้แน่นอนขณะนั้นพระมหาสมปองได้แย้งว่าเดี๋ยวเขาก็ออกว่าพระมหาไพรวัลย์ขู่เขาจากนั้นพระมหาไพรวัลย์จึงได้ระบุอีกว่าตนไม่ได้ขู่แต่พูดจริงเพราะถ้าศึกแล้วตนอาจจะเป็นนักวิชาการอิสระไม่ได้หรอเพราะตอนเป็นพระคุณส่งจดหมายมาขู่อาตมาเหลือเกินดูซิว่าถ้าศึกแล้วจะส่งจดหมายไปที่บ้านอีกไหมขณะเดียวกันหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดสร้อยทองกรุงเทพมหานครได้ไปสัมภาษณ์คนในชุมชนวัดสร้อยทองซึ่งนางประเทืองเล่าให้ฟังว่าคนในชุมชนและละแวกชุมชนก็เสียใจถ้าเกิดพระมหาไพรวัลย์ศึกจริงๆเพราะพระมหาไพรวัลย์ได้ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนและในละแวกใกล้เคียงโดยตลอดซึ่งถ้าท่านศึกจริงๆญาติโยมไม่รู้จะไปพึ่งใครถ้าไม่มีพระมหาไพรวัลย์ซึ่งตอนช่วงโควิดพระมหาไพรวัลย์ก็ช่วยเหลืออยู่โดยตลอดส่วนกรณีที่พระราชปัญญาสุธีรักษาการแทนเจ้าอาวาสถ้าไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนางประเทืองระบุว่าท่านก็จำวัดที่นี่มานานรู้จักคนในชุมชนเป็นอย่างดีแต่ถ้าเจ้าอาวาสองค์อื่นมาถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะคนในชุมชนกับวัดต้องอยู่ร่วมกันก็รู้สึกเสียใจถ้าพระราชปัญญาสุธีไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสซึ่งก็กังวลกับการค้าขายและคนในชุมชนก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสองค์ใหม่จะเป็นยังไงและมาจากที่ไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ